สวัสดีค่ะเอนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแบ่งปันในเรื่องของเนื้อหาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเซนนะคะมีเซนเชฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวเซนเชฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยสำหรับลดมวลไขมันนะคะซึ่งคิดค้นโดยดร.วินเซนต์เจียมปาป้าซึ่งท่านเนี่ยเป็นศัลยแพทย์นะคะทางด้านศัลยกรรมพลาสติกนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาในการคิดค้นเนี่ยนานถึง25ปีแล้วก็ทำการวิจัยอีก2ปีนะคะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเซนขึ้นมาคราวนี้ในเรื่องของการลดไขมันเนี่ยค่ะไขมันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โทษอย่างเดียวนะคะมันยังมีประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้เรามาดูประโยชน์ของไขมันกันก่อนนะคะว่าประโยชน์ของไขมันเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือไขมันเนี่ยค่ะเป็นแหล่งพลังงานสำรองนะคะเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดนะคะร่างกายก็จะเอาไปเก็บไว้ในรูปของไขมันแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้รับพลังงานไม่เพียงพอหรือร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าปกติร่างกายก็จะดึงไขมันตรงนี้ค่ะออกมาเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานนะคะอันที่สองก็คือป้องกันการสูญเสียความร้อนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ถ้าผิวหนังเราอะค่ะไม่มีไขมันเป็นส่วนประกอบเนี่ยผิวหนังเราก็จะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวไขมันเนี่ยค่ะจะเป็นตัวช่วยที่กักไม่ให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปจากผิวหนังนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับเราประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยปกป้องอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนนะคะอย่างเช่นสมองหัวใจนะคะซึ่งถ้าได้รับการกระทบกระเทือนแรงๆเนี่ยอวัยวะเหล่านี้จะเป็นอันตรายได้ง่ายนะคะอันที่4ก็คือเป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อนะคะตรงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเรานะคะในแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่คู่กับโปรตีนนะคะประโยชน์อีกข้อนึงก็คือว่าช่วยละลายวิตามินบางชนิดนะคะอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาว่าวิตามินเนี่ยมันจะมีทั้งวิตามินที่ละลายในน้ำแล้วก็วิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นไขมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยละลายวิตามินที่จำเป็นนะคะคราวนี้ต่อมานะคะเมื่อดูถึงประโยชน์ของไขมันแล้วนะคะไขมันมันก็มีอันตรายเหมือนกันทีนี้ไขมันส่วนที่อันตรายที่สุดนะคะก็คือไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องนั่นเองนะคะลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยค่ะก็จะมีชั้นของไขมันที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงนี้อยู่นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยป้องกันอวัยวะอยู่แล้วนะคะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตแรงรับแรงกระแทกต่างๆแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อท้องอีกชั้นนึงนะคะก่อนที่จะไปถึงอวัยวะภายในทีนี้เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วพลังงานที่ใช้เนี่ยเราใช้ไม่หมดนะคะพลังงานนั้นก็จะเอาไปสะสมในรูปของไขมันมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่ตามบริเวณที่ว่างในช่องท้องตามเกาะตับเกาะอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราจะได้ยินพวกไขมันเกาะตับนะคะหรือว่าไขมันพอกตับพวกนี้นะคะทีนี้ไขมันที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยค่ะมันอันตรายเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับโรคร้ายแรงหลายโรคซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะคนเราป่วยด้วยโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งโรคเหล่านี้ก็ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะโรคหลอดเลือดสมองอุดตันหรือโรคหลอดเลือดสมองแตกที่เราเรียกว่าสโตรกนะคะแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของคนไทยในปัจจุบันเลยแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆด้วยนะคะทีนี้ในเซนนะคะมันจะมีส่วนประกอบหลักๆที่มาจากพืชอยู่3ตัวด้วยกันนะคะเรามาดูส่วนประกอบตัวแรกกันก่อนนะคะตัวแรกก็คือชาเขียวซึ่งตัวนี้เราก็รู้สรรพคุณดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าสรรพคุณอีกประการนึงของชาเขียวอันนี้ก็คือช่วยในการเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะแล้วก็ตัวเด่นนะคะส่วนประกอบที่เด่นของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือตัวที่ชื่อว่าแอฟริกันแมงโก้นะคะ
ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความสำคัญในเรื่องของการควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกายซึ่งฮอร์โมนที่ควบคุมก็คือตัวฮอร์โมนเลปตินนะคะซึ่งเลปตินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีระดับฮอร์โมนเลปตินในร่างกายสูงขึ้นนะคะหรือว่าเลปตินทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับฮอร์โมนเลปตินในร่างกายเราลดน้อยลงหรือว่ามีแต่ทำงานไม่ได้เป็นปกตินะคะก็จะทำให้เราสามารถกินจุบกินจิบไปกินไปได้เรื่อยๆนะคะกินไม่รู้จักอิ่มสักทีนี้ตัวแอฟริกันแมงโก้เนี่ยค่ะก็จะไปช่วยควบคุมสมดุลของฮอร์โมนเลปตินนะคะทำให้เรารู้สึกอิ่มได้เร็วขึ้นกว่าปกติแล้วก็จะทำให้มีการนำไขมันนะคะออกมาเผาผลาญนะคะส่วนประกอบตัวที่3นะคะก็คือราสเบอร์รี่คีโตนตัวนี้ก็จะช่วยในการลดการเกิดไขมันสะสมใหม่นะคะแล้วก็เร่งการสลายไขมันเก่าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบหลักในเซนนะคะจะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดไขมันเป็นหลักเลยนะคะคราวนี้ส่วนประกอบตัวถัดมานะคะที่เป็นองค์ประกอบในเซนเชฟก็คือตัวโครเมียมพิโคลิเนตนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะแล้วก็ช่วยในการดักจับไขมันที่รับประทานเข้าไปไม่ให้ถูกดูดซึมหรือว่าถูกย่อยแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลมีความสามารถในการดูดซึมไขมันภายในลำไส้แล้วก็ลดไขมันส่วนที่ไม่ดีนะคะแล้วไปเพิ่มปริมาณของไขมันส่วนที่ดีไขมันตัวที่ไม่ดีก็ได้แก่พวก LDL นะคะส่วนไขมันตัวที่ดีก็คือตัว HDL นะคะนี่ตัวโครเมียมพิโคลิเนตเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยในการลดการสะสมของไขมันนะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อเยอะขึ้นนะคะการเผาผลาญไขมันในร่างกายเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนช่วยให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของวิธีการรับประทานเซนเนี่ยค่ะเซนเชฟ1กระปุกจะมีอยู่120แคปซูลนะคะซึ่งจะสามารถรับประทานได้นาน1เดือนก็คือจะรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารนะคะมื้อเที่ยงและมื้อเย็นโดยเรารับประทานก่อนอาหารประมาณ 30-60 นาทีนะคะคราวนี้ในเรื่องของการวัดผลปกติถ้าพูดถึงในเรื่องของการลดน้ำหนักเรามักจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการโดยการวัดเส้นรอบเอวนะคะเวลาก่อนที่จะเริ่มรับประทานเซนนะคะแนะนำให้เราวัดนะคะวัดต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะคะวัดเอาไว้แล้วก็ดูว่าเมื่อเรารับประทานไปแล้วนะคะระยะหนึ่งต้นแขนต้นขาหน้าท้องที่เราวัดไว้เนี่ยค่ะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่ไขมันสะสมก็จะสะสมอยู่ตามบริเวณพวกนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ในวิธีของการวัดเส้นรอบเอวเราก็จะใช้วิธีการวัดโดยการยืนนะคะยืนอยู่ในท่ายืนปกติแล้วก็หายใจปกตินะคะแล้วก็วัดให้ผ่านใช้สายวัดนะคะวัดให้ผ่านสะดือนะคะโดยให้อยู่ในแนวขนานกับพื้นไม่แน่นจนเกินไปนะคะอย่างรูปนี้อะค่ะจะเป็นการวัดที่ถูกวิธีนะคะส่วน2รูปด้านล่างอันนี้ก็คือแน่นเกินไปจะเห็นว่ามีรอยรัดนะคะรอยรัดจากสายรัดเนี่ยรัดเข้าไปแน่นเกินไปสำหรับรูปที่2อันนี้ก็ไม่ถูกนะคะหรือว่ารูปที่3เนี่ยก็คือเป็นการวัดที่วัดเหนือสะดือวัดไม่ตรงแนวสะดือนะคะตัวนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวัดเราก็วัดให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เมื่อวัดแล้วนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบค่ากันตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายอะค่ะวัดแล้วเส้นรอบเอวนะคะอยู่ในช่วง 80-90 ซนติเมตรก็ถือว่าปกติแต่ถ้าวัดแล้วได้120ประมาณ 100-120 ซนติเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างอ้วนแล้วแต่ถ้าเกิน120ซนติเมตรนี่คืออันตรายแล้วนะคะต้องรีบลดสำหรับผู้หญิงอะค่ะก็จะอยู่ที่ 70-80 ซนติเมตรนะคะถือว่าปกติส่วนถ้าวัดรอบเอวได้80-88เซนติเมตรก็ถือว่าเริ่มอ้วนแล้วแล้วก็ถ้าเกิน88เซนติเมตรก็ถือว่าอันตรายนะคะ
นี่ในการที่รับประทานเซนเชฟเนี่ยค่ะเราก็จะมีข้อแนะนำนะคะก็คือว่าถ้าต้องการให้เซนเชฟเนี่ยมีประสิทธิภาพดีเราควรที่จะงดพวกของหวานแล้วก็พวกแป้งขัดขาวพวกน้ำตาลทั้งหลายเนี่ยค่ะด้วยนะคะเพราะว่าพวกแป้งพวกนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วน้ำตาลเนี่ยค่ะจะไปกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งก็คือ C-reactive protein นะคะหรือ CRP ซึ่งเอนไซม์ตัว CRP เนี่ยค่ะมันจะไปจับกับเลปตินทำให้เลปตินเนี่ยค่ะไม่สามารถทำงานได้เพราะมันจะไปแย่งจับแทนที่ตัวรับของเลปตินนะคะเมื่อเลปตินไม่สามารถทำงานได้เราก็จะไม่สามารถควบคุมความอิ่มได้นะคะเราก็จะกินไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าจะให้ได้ผลดีเราก็ควรที่จะงดของหวานงดพวกน้ำตาลพวกนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในเรื่องของการกินพวกน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวพวกนี้นะคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตาลอ้อยนะคะที่ไม่ผ่านการขัดขาวแล้วก็ข้าวที่เรารับประทานก็ให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะถ้าคนที่ชอบขนมปังก็ให้เปลี่ยนเป็นขนมปังโฮลวีตแล้วก็ทานพวกธัญพืชพวกเผือกมันแทนนะคะ